โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะและเกมอุลตร้าแมนบีอัลตร้ากันนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับพรีวิวตัวละครอุลตร้าแมนสูตรอีวิลทีก้ากันครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ทำตู้รีลันไปแล้วเนาะซึ่งตัวของอีวิลทีก้าเป็นหนึ่งในตู้รีลันนะครับผมโดยจะเป็นตู้รีลันเพิ่มเรนดอปตัวนี้จะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับผมสามารถสุ่มธรรมดาก็ออกนะครับแต่ว่าตู้ในรอบนี้มันเพิ่มเรนดอปอะเนาะโดยจะมีระยะเวลาเพิ่มเรทดรอปตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีอีวิลทีก้าสามารถไปกดสุ่มได้นะครับผมเพิ่มเรทดรอปนั่นเองอะนะซึ่งโอเคตัวละครตัวนี้ถามว่าดีไหมบอกเลยครับผมว่าดีมากครับผมมันเป็นตัวเมตารุ่นแรกของเกมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็นะเจอตัวใหม่ๆกบไปหมดแล้วนะครับผมแต่ยังสามารถใช้งานได้ในปัจจุบันอยู่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้มีการอัปเดตแพทเป็น 1.2.80 นะครับผมโดยแพทนี้เนี่ยได้มีการอัปเกรดตัวของ Evil Tiga จากระดับ SUR ให้กลายเป็น XUR ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเกมนั่นเองครับผมทำให้ Evil Tiga เนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าปัจจุบันมันก็เก่งอยู่แล้วนะโดยส่วนตัวนะครับผมอัพแค่ SUR ก็สู้ได้ครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกเมตามันเก่งเหลือเกินเราต้องอัปเกรดไปหน่อยนึงแล้วเป็น XUR ก็สามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโอเคเราก็มาดูที่ตัวของสเตตัสกันเลยดีกว่าตัวของ Evil Tiga นะครับผมจะไม่ได้เน้นเรื่องดาเมจการโจมตีเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการใช้สกิลไม้ตายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังดาเมจจากมันตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับดาเมจการโจมตีจะอยู่ที่8,352เลือดอยู่ที่ 336,000 ก่อป้องกันอยู่ที่426ก่อป้องกันสกิล 1,344 ประเภทของการโจมตีเป็นการโจมตีประเภทสกิลความเร็วในการโจมตีต่อรอบอยู่ที่2วินาทีระยะทางในการโจมตีก็คือ4หรือว่าเป็นตัวโจมตีระยะไกลนั่นเองความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.1 อัตราคิด 10% ความแรงคิดจะอยู่ที่ 166.7% ครับตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดาเมจการโจมตีเลือดก่อป้องกันทุกอย่างนั้นค่อนข้างต่ำนะครับผมต่ำเลยถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานในการต่อสู้เนี่ยต้องมีตัวที่เป็นแท้งแนวหน้าในการรับมือนะครับผมจนกว่า Evil Tiga นั้นจะสามารถใช้ตัวของสกิลได้นั่นเองครับผมก็ต้องหาแท้งตัวหนาหน่อยนะซึ่งแท้งในปัจจุบันนี่แม่งเป็นเมตาทุกตัวเลยนะครับผมทำไมแท้งต้องเป็นเมตาด้วยวะนี่กูไม่เข้าใจนะครับผมก็มีหลากหลายตัวเนาะซึ่งก็ถ้ามีพวกนั้นนะครับผมสามารถที่จะหยิบตัวของ Evil Tiga เนี่ยมาไว้แนวหลังของทีมแล้วรอการใช้สกิลได้เลยนั่นเองครับ Evil Tiga เนี่ยมันเป็นตัวทำดีบัฟนะครับผมโดยจะมีถ้าไม่ตายก็คือการใช้ถ้าไม่ตายทำให้ศัตรูนั้นแช่แข็งนั่นเองครับผมโดยจะทำการแช่แข็งศัตรูทันทีนะครับเป็นเวลา 2.7 วินาทีแล้วก็สร้างดาเมจความเสียหาย 396% ของทุกๆ 0.8 วินาทีนะครับผมก็แปลว่ามันสามารถที่จะแช่แข็งและทำดาเมจได้พร้อมๆกันนั่นเองครับรวมไปถึงในระหว่างที่แช่แข็งนั้นจะทำให้ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะชาร์จเกจไม้ตายได้นะครับก็แปลว่าเกจไม้ตายของศัตรูเนี่ยจะเต็มช้ากว่าตัวนี้ถึง 2.7 วินาทีนั่นเองครับผมรูปแบบของถ้าไม่ตายนั้นจะเป็นการสร้างฟิลแช่แข็งนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมาอยู่ในฟิลก็โดนแช่แข็งไปเลย 2.7 วินาทีและโดนดาเมจจากการแช่แข็ง 396% ทุกๆ 0.8 วินาทีซึ่งมันอยู่ที่ 2.7 วินาทีมันโดน3ฮิตครับก็คือเอา396ไปคูณ3ได้เลยนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็นสกิลรีดเดอร์สกิลรีดเดอร์ของ Evil Tiga นั้นค่อนข้างจะเฉพาะตัวไปหน่อยนึงนะครับผมก็คือจะเพิ่มดาเมจความเสียหายต่อเนื่องให้กับทุกคนในทีมเป็น 25% มันหมายความว่าตัวละครในทีมเนี่ยจะได้บัฟ 25% นี้จากดาเมจความเสียหายต่อเนื่องเท่านั้นนะครับผมจำเป็นจะต้องเป็นตัวละครที่มีดาเมจความเสียหายต่อเนื่องอย่างเช่นยูเลียนทีก้าทาโร่หรือไอ้พวกที่ทำให้ติดสถานะดีบัฟลดเลือดรัวๆนั่นเองครับผมก็จะสามารถใช้งานตัวของสกิลลีดเดอร์ตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวของ Evil Tiga ไปเป็นลีดเดอร์แต่กลับเอาตัวของ Ultra Man Zero อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีดาเมจความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมก็จะไร้ประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเอาตัวนี้ขึ้นหัวหน้าทีมนะครับผมดูตัวละครในทีมด้วยว่ามันมีพวกดีบัฟหรือเปล่านะครับตามที่บอกไปมันมียูเรียนมีทาโร่นะครับผมที่ทำได้ทีก้าก็ทำได้เช่นเดียวกันก็เอาพวกนั้นไปน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆก็มีตัวอื่นอยู่ด้วยนะแต่ว่ายกตัวอย่างแค่นี้ก็พอนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของพาสซีฟครับพาสซีฟของ
วิลทีก้าเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาของถ้าไม่ตายขึ้น 25% นะครับก็คือตัวของถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีระยะเวลาในการแช่แข็งศัตรูอยู่ที่ 2.7 วินาทีถูกต้องไหมเพิ่มขึ้นมา 25% ก็จะกลายเป็น 3.43 วินาทีนั่นเองครับผมก็จะทำให้ระยะเวลาของถ้าไม่ตายเนี่ยมันทำงานได้นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีนะครับผมจำนวนฮิตของดาเมจเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น4ฮิตนั่นเองครับแล้วยิ่งถ้าอัพไประดับสูงสุดอย่าง XUR เนี่ยระยะเวลาในจุดนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะครับผมก็ต้องอัพจนถึง XUR ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดแต่ส่วนตัว SUR 6ดาวก็ใช้งานได้ดีนะครับผมในปัจจุบันเพียงแค่ว่าต้องหาตัวแทง3ตัวแนวหน้าเนี่ยมาเป็นตัวถ่วงเวลาในการใช้ถ้าไม่ตายสักหน่อยนึงเท่านั้นเองต่อมาครับผมก็คืออุปกรณ์ของตัว Evil Tiga Evil Tiga จะมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับผมโดยอุปกรณ์ก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดเหมือนกับตัวละครสามารถที่จะหาได้ทั่วไปนะครับผมอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าติดครบทั้งหมด6ชิ้นจะทำการเพิ่มดาเมจความเสียหายต่อเนื่องขึ้นอีก 10% นะครับผมก็คือตัวของอุปกรณ์เนี่ยใช้ได้สำหรับตัวละครที่มีดาเมจความเสียหายต่อเนื่องเท่านั้นนะครับเอาไปติดตัวอื่นไม่ได้นะเฟ้ยก็ Evil Tiga ถือว่าเหมาะสุดนะครับผมในจุดนี้เนื่องจากว่ามีดาเมจความเสียหายต่อเนื่องอยู่นั่นเองในส่วนของถ้าไม่ตายซึ่งดาเมจความเสียหายของถ้าไม่ตายก็คือ 396% ถูกต้องไหมครับผมเพิ่มขึ้นอีก 10% ก็จะกลายเป็น 406% ต่อ1ฮิตนะครับผมซึ่งถ้านับรวม3ฮิตหรือว่า4ฮิตเนี่ยดาเมจโดยรวมมันก็สูงมากพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าจะเอาอุปกรณ์ของ Evil Tiga ไปติดตัวอื่นก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีดาเมจความเสียหายต่อเนื่องหรือไม่นะครับผมโดยส่วนตัวนะตัวละครส่วนใหญ่มันก็มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับผมก็ใช้ของตัวเองไปเลยก็น่าจะดีนะครับผมนอกเหนือจากว่าอยากจะพลิกแพงในการลงเล่น PvP อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับโอเคสเตตัสของ Evil Tiga ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ตัวละคร Evil Tiga เนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตอยู่แนวหลังนะครับผมตามที่บอกไว้ต้องมีแทงค์แนวหน้าในการรองรับตีนนะครับผมเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้หลักๆแล้วจะมีอยู่เท่านี้ครับผมตัวละครที่ Evil Tiga กลัวมีเพียงแค่ตัวที่ลบล้างดีบัฟได้อย่างเช่นบัลกี้กับซีโร่เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เจอ2ตัวนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งแนวหน้าของทีมนะครับผมในการกดถ้าไม่ตายนะถ้าเป็นแทงค์ที่แนะนำเลยแล้วไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็จะมีตัวของดีลเลอร์ตัวของอาร์เดดนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยเป็นแทงค์แนวหน้าที่ดีครับผมก็หา2ตัวนี้มาประดับ ID ไว้ถ้าเกิดอยากจะให้ Evil Tiga เนี่ยเกิดให้พวกนั้นเป็นแทงค์รับตีนไปครับผมโอเคก่อนจะจากไปนะครับผมก็จะมีการโชว์เคสอีกเช่นเดิมตัวละคร Evil Tiga พี่ได้มีการทำประวัติ Data ของตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่อยากรู้ประวัติตัวละคร Evil Tiga สามารถไปดูได้นะครับผมก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะเราจะมีการโชว์เคสแต่ว่าตัวละครตัวนี้พี่อัพถึงแค่3ดาว SUR เท่านั้นนะครับผมการใช้ประสิทธิภาพของมันได้อย่างเต็มที่ไม่มีนะครับผมเราแค่จะดูตัวของเกมเพลย์อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม
้